็จากการรายงานนักแสดงยังไม่เป็นทางการที่พรรคได้ติดตามดูครับก็ผลเป็นอย่างนั้นก็คือนายกชาญผู้สมัครหมายเลขหนึ่งมีคะแนนชนะครับแล้วเรามองว่าเป็นยังไงมั้งครับเพราะว่าตอนนี้ครับเหมือนกับว่ากระแสของเพื่อไทยสู้กับกระแสของก้าวไกลที่มีส่วนสนับสนุนบิ๊กแก๊สอยู่ครับก็เป็นการหักล้างคำสบประมาทหลายทั้งปวงนะว่ากระแสพรรคเพื่อไทยนั้นยังครองใจพี่น้องประชาชนอยู่ขอบคุณเสียงกระทุมยังไงบ้างก็ถือโอกาสนี้ได้ขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดปทุมธานีทุกท่านนะครับที่ยังให้ความไว้วางใจเลือกผู้สมัครของพรรคเพื่อไทยแล้วก็คิดว่าการแข่งขันครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการแข่งขันที่สมศักดิ์ศรีนะครับแล้วก็ผลออกมานั้นก็แสดงว่าพี่น้องประชาชนเนี่ยในจังหวัดเนี่ยยังให้ความชื่นชอบพรรคเพื่อไทยทักษิณยังไม่เสื่อมบนขันไม่เสื่อมครับไม่เสื่อมนี่เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าแม้ว่าจะต้องทำนโยบายหลายๆอย่างครับแต่ก็สามารถชนะใช้คว้าชัยชนะมาได้การตีคือปริมณฑลมาได้อย่างเงี้ยฮะมันจะสะท้อนภาพที่ว่าก่อนหน้านี้เพื่อไทยแพ้ราบคาบในปริมณฑลมั้ยครับคือจังหวัดปทุมธานีถือว่าเป็นพื้นที่สำคัญครับมันจะทำให้เป็นโนมิโนพื้นที่ปริมณฑลมั้ยฮะว่าเพื่อไทยจะกลับมาได้ครับเราก็ต้องทำการเมืองอย่างต่อเนื่องเท่านั้นเองเพราะว่าชัยชนะครั้งนี้ก็ทำให้เราต้องทำงานหนักขึ้นการชนะหลักพันเรามองว่าเราต้องทำการบ้านหนักขึ้นเลยครับต้องทำการบ้านหนักขึ้นนะครับเพราะว่าคู่ต่อสู้นี้ก็ไม่ธรรมดาครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยการชนะในเขตปริมณฑลเนี่ยแล้วจะมีการเลือกตั้งนายกอบจเนี่ยประมาณต้นปีหน้าเนี่ยก็จะต้องพรรคก็คงจะต้องปรับกระบวนยุทธ์กระบวนการยุทธศาสตร์เพื่อการต่อสู้ในครั้งนี้ต่อไปครับที่ปทุมธานีฮะมันสะท้อนภาพบ้านใหญ่ร่วมแรงกันแบบนี้ฮะในจังหวัดอื่นๆที่เราประกาศไว้ก่อนหน้านี้ครับจะมีการรวบรวมบ้านใหญ่มาเพื่อชูเพื่อไทยไหมครับผมไม่อยากใช้คำว่าไปรวบรวมอะไรนะผมว่าเสียงของพี่น้องประชาชนโดยรวมนะครับที่ยังไว้ใจพรรคเพื่อไทยนะครับแล้วเชื่อว่ากระแสเหล่านี้เนี่ยยังมีอยู่แล้วก็สามารถที่จะทำให้พรรคเพื่อไทยคว้าชัยชนะมาได้การเลือกตั้งออกมาครั้งนี้นี่เป็นที่ยอมรับแล้วใช่ไหมคะว่าปทุมธานีเนี่ยก็ยังเป็นพื้นที่หัวใจของคนเสื้อแดงก็ผลการเลือกตั้งก็ชี้อย่างนั้นนะครับขอให้คอยผลการเลือกตั้งให้เป็นทางการก่อนครั้งหนึ่งนะครับครับขอบคุณครับ